วันนี้ วันนี้จะมาพูดถึงน้ำหอมหน้าร้อนที่ติดทนนานกันครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอน้ำขิงก่อนเลยครับเพราะเปิดมาก็มีเสมหะแล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงน้ำหอมหน้าร้อนนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าการแต่งตัวของผมเนี่ยจะไม่เหมาะกับหน้าร้อนประเทศไทยสักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรละกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เปิดแอร์อยู่แล้วก็เปิดพัดลมอยู่นั่นเองครับแต่ว่ามันเป็นน้ำหอมหน้าร้อนที่ติดทนนานนะซึ่งมันก็จะเหมาะกับเอาท์ฟิตแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าเราอยากจะแต่งตัวสไตล์คลาสสิกแมนสแวร์เนี่ยอากาศที่มันแบบร้อนบ้างหนาวบ้างเนี่ยซึ่งถ้าเราแต่งตัวประมาณนี้ผมว่ามันก็โอเคนะถ้าเราออกไปข้างนอกแป๊บนึงแล้วก็เข้ามาข้างในที่เป็นห้องแอร์อะไรเงี้ยครับผมว่าแต่งตัวแนวนี้ก็ถือว่าทำได้เหมือนกันนะแล้วก็ซึ่งออฟฟิศออฟเดอะเดย์ของผมในวันนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบว่ามีความเหมือนแบบรักเก็ตมีความลุยๆนิดนึงนะไม่ได้เป็นแบบว่าใส่สูทผูกไทเต็มที่ขนาดนั้นนะครับซึ่งข้างในผมก็จะเป็นเสื้อ Oxford Button Down นะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นนั่นเองนะครับก็จะผูกเนคไทแบบ4 in hand เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ที่แฟนผมซื้อให้นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่กับเสื้อแจ็คเก็ตยีนนะซึ่งเสื้อแจ็คเก็ตยีนเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนาวพอสมควรแล้วมันก็ค่อนข้างจะร้อนใช่ไหมซึ่งถ้าออกไปข้างนอกไปออกแดดไปทำกิจกรรมข้างนอกเนี่ยน่าจะตายได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเข้ามาในอินดอร์เข้ามาในห้องแอร์อย่างเงี้ยผมว่าออฟฟิศแบบนี้กำลังพอดีนะครับแล้วก็กางเกงเป็นกางเกง trousers นะครับจากร้านของ Albatross Select นั่นเองนะครับเป็นสีเทาเข้มนั่นเองนะลุคโดยรวมก็จะมีความเหมือนบักเก็ตมีความลุยๆมีความดิบๆนิดนึงนะหรือว่าแต่งตัวแนวนี้ที่เป็นแบบสไตล์คลาสสิกเมนสแวร์แต่คุณไปทำงานนะผมว่าก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันครับอาจจะเป็นรองเท้าผ้าใบ New Balance Nike Adidas Samba อะไรก็ว่าไปหรือว่าจะเป็นรองเท้าหนังที่ผมชอบใส่ก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงน้ำหอมหน้าร้อนที่ติดทนใช่ไหมซึ่งน้ำหอมหน้าร้อนที่ติดทนนานเนี่ยกลิ่นของเขาที่ผมคัดมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีความแบบว่าbright สว่าง fresh ขนาดนั้นมันจะมีโน้ตบางอย่างหรือว่ามันจะมีความ intense บางอย่างของกลิ่นที่ทำให้กลิ่นนั้นอะเมื่อเราไปออกแดดแล้วเราเข้ามาอยู่ในห้องแอร์หรือว่าตกเย็นแล้วคุณก็ยังได้กลิ่นของกลิ่นนั้นอยู่มันจะมีโมเลกุลหรือว่ามันจะมีโน้ตบางอย่างที่มีความหนักๆมีความ intense แล้วก็น่าสนใจมาพูดคุยกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจาก Scent of the Day ของผมในวันนี้เลยครับนั่นก็คือ Alexandria นะครับ Blue Turquoise นั่นเองนะครับ Inspire มาจากบ้านของ Armani นะครับตัวไหนสักตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ละกันนะเพราะว่ากลิ่นนั้นเนี่ยเขาก็ออกมาในปี2021หรือ2022นะครับใกล้เคียงวานี้นะไม่เกิน 1-2 ปีเลยครับเป็นกลิ่นสดชื่นที่ถ้าดูจากสีน้ำอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้สดชื่นขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าตัวกลิ่นแล้วอ่ะผมไม่จะเป็นที่ต้องฉีดเยอะเลยครับวันนี้ผมก็ฉีดจากตรงนี้ประมาณ 5-6 สเปรย์ด้วยซ้ำนั้นแล้วมันเหมือนเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเกรดจากตัว Aqua Di Gio Profondo หรือว่าตัว Aqua Di Gio Pro Homme ตัวปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำหอมกลิ่นเนี้ยเขาทาร์เก็ตไปทางเฟมินีนครับหรือว่าเป็นน้ำหอมของผู้หญิงมากกว่านะแต่ว่าส่วนตัวที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันมีความยูนิเซ็กซ์มากๆเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆตัว Profumo อะไรเงี้ยกับตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกันตรงที่ Profumo มันจะมีความเข้มข้นจากตัวพัชชูรี่แล้วก็มีความอควาติกมีความสดชื่นใช่ไหมครับตัวนั้นก็จะทาร์เก็ตไปทางผู้ชายแต่ว่ากลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันทาร์เก็ตไปทางคุณผู้หญิงมากกว่าแต่ว่า2ตัวนี้ก็ถือว่ามีความยูนิเซ็กซ์นะคุณสามารถสลับกันใช้ได้เลยนะครับถ้าใครที่ต้องการน้ำหอมแนวอควาติกแต่ว่ากลิ่นหนักๆกลิ่นอินเทนส์ขึ้นมาหน่อยผมว่าตัว Profumo กับตัว Blue Turquoise ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเรามาต่อที่น้ำหอมกลิ่นนี้ดีกว่านะครับซึ่งก็เป็นกลิ่นที่ผมก็ชอบอยู่เหมือนกันนะนั่นคือ La Ligue Encre Noir Sport นั่นเองนะผมมี2กลิ่นก็คือ La Extreme กับตัว Sport ตัวนี้นะแต่ว่าเคยลองตัว Original ก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ชอบเหมือนกันแต่ถ้าใครที่อยากจะได้ตัว Original ชอบกลิ่นตัว Original แต่ว่าเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาติดทนนานมากกว่าเป็นน้ำหอมที่อาจจะเหมาะกับอากาศที่เย็นมากกว่าก็ไปตัว La Extreme นะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ย Sport มันมีความสดชื่นมันมีความ Fresh ของตัว Vetiver มากกว่าแล้วก็กลิ่นของเขาจะเบาบางลงมากกว่าแต่เท่าที่ผมใช้มาผมก็สัมผัสได้ถึงความติดทนนานของเขานะกลิ่นของเขามันแบบไม่ได้บางแบบไม่ได้ Fresh ขนาดนั้นนะไอตัว Vetiver ตัวความเป็น Spicy ของกลิ่นของเขาเนี่ยมันทำให้น้ำหอมกลิ่นนี้ติดทนนานมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณแต่งตัวสไตล์ Classic Menswear หรือว่า Sartorial ไปเลยอ่ะผมว่าก็ยังเหมาะกับน้ำหอมกลิ่นนี้อยู่เหมือนกันครับมันยังมีโน้ตบางอย่างที่สามารถทำให้น้ำหอมกลิ่นนี้ติดทนนานบนผิวเราได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแนวอควาติกที่แบบติดทนบนผิวผมอย่างเดียวนะผมว่าน้ำหอมกลิ่นนี้ก็ติดทนบนผิวผมแล้วก็น่าจะติดทนบนผิวทุกคนได้ดีเช่นเดียวกันนะครับมาที่กลิ่นต่อมาที่ยังอยู่ที่ความสดชื่นอยู่ที่ความเป็นโน้ตแบบฟรุตตี้ซิตรัสกันอยู่แล้วกันนะครับซึ่งกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ผม
อาจจะไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยในช่วงหลังตอนที่ยังทำงานเป็นบาริสต้าอยู่แต่ว่ากลิ่นมันมีความสุภาพมันมีความทางการแต่เป็นทำนองของความสดชื่นที่ผมรู้สึกว่าเมื่อมันอยู่บนตัวเราแล้วอ่ะมันก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ติดทนนานได้ดีพอสมควรเลยนะครับ Lacoste L'Homme Intense นั่นเองนะครับชื่อของเขาก็บอกแล้วว่าเป็น Intense นะแต่ว่าตัว Original กับตัว Intense เนี่ยผมเคยลองตัว Original เหมือนกันติดไม่ทนบนผิวผมสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าตัดออกไปแล้วกันแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมีความ Intense มากขึ้นแล้วก็ติดทนนานบนผิวผมมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นโทนของความสดชื่นความ Freshความซีทรัสต่างๆจะอยู่ในน้ำหอมกลิ่นนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเซนต์ออฟเดอะไนท์ของผมเมื่อคืนด้วยเพราะว่าผมได้ลองใช้เพื่อเช็คเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาว่ามันติดทนถึงช่วงเช้าของผมไหมซึ่งมันก็ติดทนถึงช่วงเช้าของผมจริงๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นแนวที่ลาคอสอ่ะผมจะเห็นภาพของการเป็นเสื้อผ้าแนวคลาสสิกเมนส์แวร์ในทางของเทนนิสในทางของกอล์ฟอะไรพวกนั้นซึ่งมันก็เข้ากับสไตล์ของคลาสสิกเมนส์แวร์ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันเพราะว่า Lacoste เขาก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเก่าแก่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยผมมองถึงการแต่งตัวเห็นถึงลุคสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์หรือว่าน้ำหอมที่คุณจะออกไปลุยออกไปเล่นกีฬาไปตีกอล์ฟอะไรพวกเนี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้มันก็ถือว่าผมก็มองภาพแบบนั้นกับน้ำหอมกลิ่นนี้ได้เหมือนกันนะครับขอไปที่กลิ่นดีไซเนอร์แบรนด์อีกสักกลิ่นนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยตบท้ายด้วยน้ำหอมซูเนียสปรัมที่เป็นแบรนด์คนไทยนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้ก็ยังเป็นกลิ่นที่ผมก็ยังชอบอยู่นะแล้วก็ตัวสเปรย์ของเขาอะถือว่าทำได้ดีมากๆนะถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าทุกครั้งที่ผมใช้ผมก็ใช้แค่แบบ 1-2 สเปรย์เท่านั้นเองครับก็คือสเปรย์แรกก็คือที่อกนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมจะฉีดที่อกแล้วนะตอนนี้แล้วก็สเปรย์ที่2ก็คือที่หลังคอเพราะว่าตัวสเปรย์ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระจายตัวแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นฟิตที่แรงแล้วก็ฟิตที่ยาวมากๆเลยนะครับถ้าใครที่เห็นแบบว่าใน YouTube ของต่างประเทศที่รีวิวน้องหอมคือเนี่ยเขาก็จะโชว์สเปรย์ซะส่วนใหญ่ซึ่งวันนี้ผมขอได้โชว์สเปรย์ของเขาละกันนะครับชอนจอน 3AM นั่นเองนะครับเป็นน้ำหอมที่มีความสดชื่นมีความอาจจะมีความไบรท์ที่สุดใน5กลิ่นนี้แล้วก็ว่าได้นะครับมันเป็นแนวแบบว่าจินโทนิกมีความสปาร์คลิ่งมีความทำให้เราสดชื่นในทำนองนั้นนะครับสามารถรีเฟรชชิ่งเราได้ตลอดทั้งวันเลยครับผมว่าเป็นกลิ่นแนวนั้นมากกว่าแต่ว่าอาจจะติดทนนานน้อยกว่าตัวอื่นๆหน่อยละกันเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยด้วยความที่เขามีความเฟรชมีความสดชื่นมีความไบรท์ที่อาจจะคนละโทนกับ3กลิ่นที่ผ่านมาผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้อาจจะไม่ได้ติดทนถึงช่วงเย็นขนาดนั้นนะคุณอาจจะแบบว่ากลับมาฉีดใหม่ตอนแบบ 2-3 โมงอะไรนะถ้าคุณจะฉีดไปทำงานนะผมว่าก็ทำได้ดีเหมือนกันหรือว่าถ้าคุณจะออกไปข้างนอกคุณไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกไปทำกิจกรรมข้างนอกก็ไม่ต้องแคร์หรือว่าไม่ต้องสนใจเรื่องประสิทธิภาพหรือ performance ของน้ำหอมกลิ่นนี้มากขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ในหน้าร้อนมันเป็นอากาศประเทศไทยบ้านเราใช่ไหมเราใช้ในหน้าร้อนแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องน้ำหอมขนาดนั้นก็ได้หรือว่าบางวันจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้สนใจน้ำหอมขนาดนั้นว่ามันจะติดทนหรือมันอาจจะติดไม่ทนบนผิวผมแต่ว่าทุกครั้งที่อุณหภูมิของเราในร่างกายเราเนี่ยมันร้อนหรือว่ามันสูงขึ้นมาเนี่ยเราก็มักจะได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นนั้นเสมอเลยครับแล้วก็กลิ่นนี้มันก็เป็นแบบนั้นให้กับผมได้ดีเช่นเดียวกันนะครับมันอาจจะไม่ได้เข้ากับสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันยังมีความแคชชวลคลาสสิกเมนส์แวร์ได้เหมือนกันตรงที่ว่าเราใส่เสื้อเชิ้ตเราใส่เสื้อคอกลมเราใส่กางเกงคาวเซอร์หรือว่าเราใส่กางเกงกุรขาที่มันเป็นกางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยครับผมว่าวันสบายๆวันหยุดพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์ผมว่าน้ำหอมตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับมาปิดท้ายด้วยน้ำหอมแบรนด์คนไทยอย่าง Souvenirs Parfum กันบ้างครับแล้วก็กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมมีขวดขนาด30มิลของเขาด้วยนะเป็นกลิ่นที่อาจจะไม่ได้สดชื่นมากแต่ว่าตัวกลิ่นแล้วผมว่ามันค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีกับอากาศหน้าร้อนบ้านเราแล้วก็ในห้องแอร์ก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับในอากาศที่เย็นๆก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะSouvenirs Parfum นะครับ Wind of Change นั่นเองนะครับมันเป็นกลิ่นที่มีความซับซ้อนมีความสดชื่นมีความสุขุมมีความเรียบร้อยมีความเอเลแกนต์บางอย่างในตัวกลิ่นซึ่งมันหลอมรวมกันแล้วเป็นน้ำหอมกลิ่นนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างลงตัวค่อนข้างหรูหราแล้วก็ครบจบในตัวเดียวได้เหมือนกันนะถ้าใครที่ต้องการน้ำหอมที่ทั้งสดชื่นด้วยทั้งมีความหรูหราทั้งมีความคลาสสิกเมนส์แวร์ทั้งมีความเท่ทั้งมีความดูแบบคูลดูมีความแบบสุขุมเรียบร้อยเลยครับผมว่ากลิ่นนี้มันอยู่ในองค์ประกอบหลายๆอย่างของการแต่งตัวของน้ำหอมมันอยู่ในน้ำหอมกลิ่นนี้
มดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราฉีดในอากาศหน้าร้อนอ่ะมันเป็นกลิ่นที่เราไม่จะเป็นที่ต้องฉีดเยอะมันก็ติดทนกับเราได้ตลอดทั้งวันเหมือนกันนะที่ผมฉีดไปทำงานอ่ะผมก็ฉีดสัก 3-4 สเปรย์เองนะครับก็แบบอ่ะข้างหน้าอาจจะ3ข้างหลังอาจจะ1อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ติดทนกับเราได้ตลอดทั้งวันแล้วนะแต่ถ้าเป็นการแต่งตัวสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์แบบว่าอากาศร้อนๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกางเกงขาสั้นอย่างเช่นปูราคาหรือว่าเป็นบราวเซอร์ที่ผ้าลินินอะไรเงี้ยครับที่อาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นผ้าหนามากก็สามารถแต่งตัวให้เข้ากับเสื้อคอกลมหรือว่าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแบบว่าซาฟารีแจ็คเก็ตเป็นเวิร์กแวร์แจ็คเก็ตที่เราจะต้องออกไปทำกิจกรรมข้างนอกหรือว่าเราไปเดินเที่ยวแบบตึกแดงหรือว่าตลาดจตุจักรจอร์จแฟร์อะไรเงี้ยที่มันอาจจะร้อนๆในช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังทำได้ดีกับสไตล์ของคลาสสิกเมนส์แวร์กับน้ำหอมกลิ่นนี้ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับมันอาจจะไม่ใช่น้ำหอมที่สดชื่นจ๋าๆขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกไปในต้นคลิปว่ามันก็มีน้ำหอมมันก็มีโน้ตบางอย่างที่มีความหนักแน่นมีความอินเทนส์มากขึ้นทำให้ติดทนนานกับผิวเราได้เยอะมากขึ้นนะครับติดทนกับผิวเราได้นานมากขึ้นแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องฉีดเยอะแบบ10-20สเปรย์นะครับผมว่ามันก็อาจจะโอเวอร์ไปแล้วก็อาจจะทำให้คุณเวียนหัวได้แต่ว่าน้ำหอมห้ากลิ่นเนี้ยมันก็เป็นห้ากลิ่นที่ไม่จำเป็นที่จะต้องฉีดเยอะและสามารถติดทนกับคุณได้ตลอดทั้งวันนั่นเองนะครับกาแฟผมแก้หมดแล้วเดี๋ยวขอไปเติมกาแฟก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะ